ได้อ่านเข้าไปอ่านฉบับเต็มได้นะครับที่ ftawatch.org เขาแถลงการและเขาบอกงี้บอกว่าการยอมรับความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้การค hm ุ้มครองผู้ประกอบการมากไปกว่าความตกลงทางการค้าโลกประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ตรงที่ต้องแก้กฎหมายที่มีอยู่หรือไม่แต่จะส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางเช่นการขยายอายุสิทธิบัตราการคุ้มครองข้อมูลยา um k run, k uh จะส่งผลให้ยามีราคาแพงคิดเป็นมูลค่ามากกว่า1 แสนล้านบาทต่อปีส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงอย่างประชาชนค่าใช้จ่า,จายายาของภาครัฐเกี่ยวกับด้านสารสุขจะสูงขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็ทำลายระบบประกันสุขภาพทุ่นหน้าของประเทศที่ดีที่สุดแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นอาจจะขยายสิทธิบัตรพืชและผลักดันให้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV 1 9 9 1ซึ่งจะทำให้เกษตรกรต้องจ่ายค่า,มาเมล็ดพันธุ์แพงขึ้น2-6เท่าเขาบอกเลยว่าอันนี้จะเสียเปรียบ ความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองนักลงทุนจะเปิดช่องนักลงทุนฟ้องร้องรัฐบาลได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลดําเนินการออกมาตรการเพื่อปกป้องผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนเช่นจํากัดการใช้มาตรการของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบหรือเครื่องดื่มมึนเมาจํากัดการออกมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนื่องจากการลงทุนทําเหมืองแร่และโครงกระดานขนาดใหญ่เป็นต้นนะฮะ ตั้งอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศชี้เป็นชี้ตายได้แลกหนึ่งมากมายสหรัฐอเมริกาจะใช้ความตกลงนี้ในการผลักดันให้ประเทศต่างๆยอมรับพืชและผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO โดยที่ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิกเกษตร,รกรสิทธิผู้บริโภคและมาตรการป้องกันไว้ก่อนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการใช้เหตุผลด้านเศรษฐกิจและสังคมจะไม่สามารถใช้เพื่อยับยั้งการปลูกพืชได้ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะรับจากการร่วม TPP ในกรณีเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเพราะเหลือภาษีเหลือ0%นั้นไม่คุ้มค่ากับสิ่งต่างๆที่จะเสียไปทั้งหมดนั้นที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังที่ออกมาจากแถลงการกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาพประชาชนเพราะฉะนั้นมันมีคำถามตามมาว่าทำอย่างไรที่จะแก้เกมให้ไทยไม่ตกขบวน TPP ฟังผมชัดๆนะฮะไทยตกขบวน TPP เรื่องการค้าไม่เป็นไรเพราะว่า ถ้าเกิดเราเซ็น TBP แล้วเราเจราจาไม่เก่งจริงเนี่ยสิ่งที่เสียเนี่ยมันไม่คุ้มผมเห็นด้วยกับ FTA Watch ตรงนี้ทำอย่างไรใหอเมริการู้สึกดีเกี่ยวกับไทยขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะเราไม่ได้เป็นขี้ข่าใครเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครแต่ถ้าเราจะไม่มี TBP เพราะว่าตอนนี้เจราจาไม่ได้หรือต้องยอมตกขบวนมันไปเพราะว่าเสียผลประโยชน์เรื่องการลงทุนเรื่องอื่นถ้ามันไม่คุ้มเนี่ยทางออกง่ายๆนิดเดียวฮะเอาจริงนะฮะไม่ได้ไม่ได้พูดเล่น อย่าไปซื้อเรือดำน้ำจากจีน